สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับไอเทมชิ้นนี้นะคะไอเทมที่พี่ใช้อยู่นั่นเองนะคะเราบักหมดเหรอตรงนี้เลยร้านนารุช็อปร้านเติมเกมโรบล็อกอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์ททำหมัดหาดาบและรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงไปเลือกกันเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะไอเทมชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นแบบเอารองเท้านะคะแล้วก็เอามาใส่อยู่ที่หัวแบบนี้นะคะนี่เป็นรองเท้าเลยนะมีใครใส่รองเท้ายี่ห้อนี้อยู่บ้างคะไอเทมชิ้นนี้นะคะก็น่าจะเป็นของนะคะจากแมปนี้นั่นเองนะคะคอสเวอร์นะคะแล้วก็มีมินิเกมให้เล่นด้วยนะคะตรงแบตนะคะตรงป้ายนะคะก็มีคัมมิ่งซูนนะคะน่าจะมีอะไรสักอย่างให้ทำในอีเวนต์ก็เลยคาดว่าน่าจะมีของฟรีเข้ามาหรือเปล่านะคะก็ยังไม่มีคอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นของฟรีนะคะแต่พี่ว่าอาจจะเป็นของฟรีก็ได้นะคะพี่ก็เลยเข้าไปลองเล่นดูนะคะในแมปก็มีการให้หาสติกเกอร์นะคะ6สติกเกอร์เพื่อเอามาติดรองเท้าด้วยนะคะก็ก่อนที่ของชิ้นนี้จะเข้ามานะคะเราก็ไปเก็บสติกเกอร์นะคะในแมปการทำภารกิจไปก่อนดีกว่านะคะใครอยากเล่นนะคะตามพี่ไปดูเลยเมื่อเราเข้ามาในแมปนะคะเราก็จะเห็นรองเท้าคู่ใหญ่นะคะนี่นะคะให้หา6ชิ้นนะคะเอามาแปะรองเท้าแล้วไปสติกเกอร์ชิ้นแรกก็เป็นตังโมนะคะอยู่ใกล้ๆเลยนะคะด้านขวามือเราก็แค่เดินไปชนนะชิ้นที่2นี่เป็นฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นชิงช้าสวรรค์ที่เป็นรองเท้านะก็นี่เลยจะมีไอติมนะสติกเกอร์ไอติมก็เก็บเลยนะคะเราก็อยู่ข้างๆชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมคะเราก็กระโดดลงไปทางด้านขวาแล้วก็หันขวาอีกทีนึงนะจะเจอเต็นท์นะคะเต็นท์ก็จะมีสติกเกอร์อีกชิ้นนึงนะคะเป็นสติกเกอร์ไอติมนะไอศครีมนั่นเองชึบก็จะเป็นสติกเกอร์อันที่3นะคะอันต่อไปนะคะหันหน้าไปทางรองเท้าเหมือนเดิมนะก็จะเจออยู่ข้างในบ้านนะเมื่อกี้ไม่เห็นนะเดินมาเจอทีหลังนะคะก็พุ่งเข้าไปเก็บนะคะเป็นโดนัทนะคะอันนี้ชิ้นต่อไปนะคะก็หันหน้าไปทางรองเท้านะคะแล้วก็หันขวาเราจะเห็นว่ามีสายลุงนะคะรออยู่ตรงนู้นนะคะเก็บยากนะเนี่ยเก็บยากอยู่นะคะก็ไปใกล้ๆนะคะแล้วก็เลขที่หนึ่งอ่ะมันจะเป็นปืนนะคะเลขที่สองมันจะเป็นรถที่วิ่งในแมปอันที่หนึ่งอ่ะเป็นปืนที่แบบเป็นพวกใส่รับใช้อันนี้ยิงแล้วก็พุ่งไปแต่ว่าไม่ถึงไงมันไม่มีอะไรอยู่ข้างบนถ้าไม่ต้องมะพร้าวก็จะใช้ได้อันนี้พี่ก็เลยพุ่งไปนี่เลยนะคะบนรูนนะบนแมปสูงนี่เลยนะคะแล้วก็เล็งนะเล็งไอ้เกาะที่มันมีใส่ลมเมื่อกี้แล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วก็ยิงนะชึบนี่พุ่งไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนเกาะที่ไม่ใส่ลงได้ก็กระโดดเก็บนะอันนี้ยากหน่อยนะคะต้องเล็งดีๆเนาะอันที่5แล้วส่วนอันที่6นี่ก็คือลงไปเลยนะคะลงไปใกล้ๆกับชายหาดเนาะเดินลอดชายหาดไปนะคะให้ไปเจอน้ำตกนะคะน้ำตกใหญ่ๆนะพอเราเจอน้ำตกเราก็ว่ายเข้าไปเลยนะคะพุ่งๆเข้าไปเนาะนี่เราก็จะเจออันสุดท้ายนะเป็นรูปดอกไม้นะคะนี่นะคะก็เก็บเลยชึบปลดล็อก6ชิ้นนะเขาก็บอกว่ามันเป็นการปลดล็อกช็อปเฉยๆเนาะไม่ได้อะไรนะอันนี้มาเก็บทำภารกิจในแมปเฉยๆนะไม่ได้ของฟรีนะของฟรีนะคะเดี๋ยวต้องรออีเวนต์นะคะต้องติดตามข่าวนะว่าเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์ด้วยคลิปนี้ไปแล้วจ้า